วัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนครับตอนนี้บินดอนเมืองกำลังรอจะเดินทางไปไหนครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับโอเคตอนนี้ก็จริงๆต้อง 5:40 นะครับออกตอนนี้ยังดีเลย์อยู่นะครับรอต่อไปครับเจอกันใหม่ที่ญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับกี่โมงแล้วครับ7:05 ประเทศไหนครับ7:00 ประเทศไทยครับตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วตอนนี้กี่โมงญี่ปุ่นแล้วครับไป2 ชั่วโมงแล้วนะ9:05 นะรอพื้นที่ทำอะไรอยู่ครับรอพื้นที่สามคนนะโอเคแล้วจะขี้ต่อไหมครับแล้วกำลังบิ้วอยู่คาดว่าจะตามมาเป็นก้อนตอนนี้แหละไปดีกว่าครับรับไม่ได้ครับขอรับเงี้ยไก่ทอดในตำนานนะครับที่เราตั้งเดินมาอยู่ประมาณ20 นาทีแล้วครับปรากฏว่าไม่มีที่นั่งครับแล้วก็เขามีชิ้นให้ชิมก่อนครับว่าชอบหรือเปล่าตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะครับว่าชอบทานหรือเปล่าครับแต่ลองชิมสักหน่อยไหมครับให้คุยชิมหน่อยดิครับอร่อยนะเว้ยนะครับเนี่ยอร่อยคือเป็นไก่ทอดที่ดูแบบเป็นราดชีสนะครับเป็นไก่ทอดราดชีสของเขานี่เขาต้องทำใหม่แล้วนะอร่อยมากมีเมนูภาษาไทยด้วยนะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอิกาโตะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โตเกียวสกายทาวน์ครับอ๋อมาทำอะไรที่นี่ครับนาทีกันนะครับเรากำลังจะไปที่ชั้น4ซื้อตั๋วดีครับนี่คืออะไรครับกำลังครับกดอะไรเล่นกันอยู่ครับว่าอะไรอ่ะ dispatch จอภาพนะครับให้ข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้เราอยู่บน sky tv วิวเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็จริงสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี้เรามาที่ตลาดปลาซูกิจิครับครับเพื่อมากินปลาดิบครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับต่อคิวทำอะไรครับเนี่ยยาวมากต่อคิวรอซื้อไข่หวานร้อยยีนได้ไงว่าหวานเนี่ยไม่กินเลยไข่เขาเรียกกันเมื่อกี้เราไปกินหอยมาครับอร่อยมากมันเจ็บคุณทำอะไรโอเคขอบคุณมากครับครับเราจะไปกินปลาดิบต่อนะครับจะไปกินร้านไหนครับร้านเทพตัวพ่อหรือว่าเทพตัวลูกครับขอเห็นหน้าตาร้านเทพทำอะไรอยู่ครับนั่งรออวันนี้มากินอะไรครับซีซั่นใหม่นะครับสั่งอะไรไปครับสั่งอะไรไปครับซูชิ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 ซูที่จะกินไม่ได้กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้ครับครับ
นี่เป็นแรร์ไอเทมของร้านนี้นะครับคาดว่าไม่ได้ออเดอร์ไม่มีในเมนูนะครับไม่มีในเมนูอ่ะครับกินครับเปลืองเมมโมรี่ครับกินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหยอดซอสก่อนหยอดซอสก่อนครับหยอดซอสตามสูตรของคนญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มาจิ้มแบบคนไทยนะครับบีบไปแล้วครับบีบลงไปแล้วครับลายไอเทมของร้านเป็นไงบ้างครับมันแต่ว่าเนื้อมันสู้แบบหน้าไม่ได้ตัวอ้วนครับครับแพตตี้ใช่ไหมครับโอโทโร่ใช่ไหมครับโอโทโร่มันก่อนนะครับอร่อยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับร้านนี้เราอยู่ที่ไอ้จกโตเกียวมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์อันดับหนึ่งของโตเกียวครับจากคะแนนรีวิว737รีวิวจากทริปแอดไวเซอร์โอเคครับลงสถานี E12 นะครับแล้วก็เดินทางอีกเพียงพักเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวสักครู่เราจะพาไปเยี่ยมชมกันว่ามีอะไรในนี้บ้างครับโอเคจะมีรถเข็นนะครับเอาบอกเงียบเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูไฟในยุคต่างๆของญี่ปุ่นกันนะครับนี่คือตัวอย่างไฟที่ใช้ในสมัยยุคเอ็นโดครับแล้วก็ยุคถัดไปครับเป็นยุคสมัยของเมจิครับเราก็จะมีตะเกียงซึ่งตะเกียงน้ำมันนะครับและนี่ยุคสุดท้ายของญี่ปุ่นนะครับนั่นคือสมัยยุคของโอมอดนะครับที่เราก็จะใช้เป็นตะเกียง LED นะครับเราเรียกว่ายุคโอมอดโอมอดแล้วยุคถัดไปที่เป็นยุคโชคชัยก็ยังมาไม่ถึงนะครับรู้จักหรือว่านมโชคชัยเนี่ยสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเป็นไงบ้างครับเดินทางมาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนัชชิมะเทได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้คนในท้องถิ่นของคิวชูนะครับน้ำซุปที่นี่ใช้กันมาตั้งแต่เปิดกิจการในปี1987ไม่น่าเชื่อเลยโทษนะครับแล้วมันไม่บูดแล้วครับไม่ครับผมยังไม่ได้กินคนๆหน่อยครับจากหมูเป็นชิ้นครับต้มเคี่ยวกันมาตั้งแต่ปี1987นะครับคนวนๆไปเลยครับเดี๋ยวฮุยจะมาโชว์การซดน้ำซุปแบบคนญี่ปุ่นครับอร่อยทำไงครับอย่างนี้นะครับมาที่ไหนครับเอาวันนี้เรามากินฮันนี่โทสฮันนี่โทสต้นตำรับครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ชิบุย่าครับตามพาเซโลพาเซล่าพาเซล่ารีสอร์ทเป็นไงบ้างเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าครับนี่เรากินอะไรครับเมนูเลยครับสั่งอะไรครับสั่งอันนี้ครับฮันนี่โทสวานิลาเมเปิลครับพร้อมท็อปปิ้งท็อปปิ้งวานิลาอีก1ลูกโอเคเดี๋ยวมารอดูกันว่าฮันนี่โทสจะหน้าตาเป็นไงครับมันใหญ่เท่าหัวครับเชื่อเลยว่ามันมาถึงแล้วมันจะกินหมดไหมล่ะครับเนี่ยเราถึงไม่กินเนี่ยพรุ่งนี้เราหนีจะเสิร์ฟ